ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องสีนะครับ Work Center 7855นะครับว่าชุดดำมีปัญหาชุดดำเป็นจุดชุดดำเป็นรอยนะครับเรามีวิธีตรวจสอบเบื้องต้นยังไงบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้นะครับที่ผมวงกลมแล้วมีลูกศรชี้อยู่นะครับปริ้นงานออกมาแล้วจะมีจุดสีชมพูเล็กๆ2จุดนะครับอยู่ที่งานนะครับทีนี้เราไม่แน่ใจว่าไอ้จุดที่มันมีมาเนี่ยครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่าชุดดำสีชมพูเนี่ยมีปัญหาไหมโดยการที่ผมจะลองสลับชุดดำยูนิตนะครับในการไปสลับใส่สีอื่นเพื่อเทสนะครับวิธีการเบื้องต้นมีแค่นี้นะครับเปิดฝาประตูหน้านะครับก็เลื่อนตัวล็อกนะครับมาทางซ้ายนะครับอันนี้กดเข้าหาตัวเองนะครับจะหน่วงมือนิดนึงนะครับเมื่อกี้สีชมพูนะครับเราก็นับเลยนะครับ R1 R2 R3 นะครับก็จะดังนี้นะครับ R1 นะครับ R1 จะเป็นสีดำนะครับ R2 จะเป็นสีฟ้านะครับ R3 ก็จะเป็นสีชมพูนะครับ R4 ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเมื่อกี้สีชมพูเป็นรอยนะครับผมจะลองสลับชุดดำนะครับสีชมพูไปอยู่กับสีดำนะครับแล้วก็ดันเข้าหาที่ตัวเครื่องนะครับล็อกนะครับก็ล็อกชุดดำนะครับปิดดูนะครับทีนี้เราทำการเทสปริ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาดูที่ชุดดำนะครับว่าจะขึ้นเป็นสีดำไหมครับถ้าขึ้นเป็นจุดสีดำก็แสดงว่าชุดดำสีชมพูที่เราลองสลับเมื่อกี้ครับมีปัญหานะครับ1อาจจะมาจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นชุดโครงดำมีปัญหาซีนดำรั่วนะครับหรือลูกดำเป็นรอยนะครับ PCR นะครับPCR ก็อาจจะมีปัญหานะครับเราสามารถเช็คเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับของเครื่องสีนะครับครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดดำเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทำการเทสนะครับพอผมเทสออกมานะครับงานออกมาจะเป็นสีดำนะครับก็แสดงว่านะครับชุดดำสีชมพูที่ผมไปสลับใส่กับสีดำนะครับเสียนะครับก็จะเป็นจุดสีดำนะครับคือการเทสแบบนี้นะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าอุปกรณ์ตัวชุดดำนะครับมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นจุดแบบนี้นะครับเราก็สันนิษฐานง่ายๆนะครับชุดดำเสียนะครับเราสามารถเปลี่ยนซื้อชุดดำมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ